ว่า funny story เราสองคนไม่ได้คบกันมาผมไม่ยุ่งแม่ shut up doesn't matter now bitch like but I'm still like you suck and oh fuck oh my god ขอโทษที่รบกวนนะครับพี่ไหมสายกลับถ้าเป็นเรื่องเจ้านายของนาย Where show me where ครั้งนี้มันหล่นหาที่เองผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแต่คุณหมิงบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้ผมมาทวงสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับคุณหมิงครับ That was a promise Happy birthday I love gay brothers I hope they're both gay Happy birthday to youรวมถึงซันด้วยนะที่อุตส่าห์ซื้อเค้กมาให้แม่แม่ทานเยอะๆนะครับเค้กปล่อยทองร้านเนี้ยดาราสั่งกันเยอะต้องจองข้ามปีเลยนะครับขอบใจมากนะซันเวลา you're poor and you're being courted by two rich men ตั้งแต่ซันมางานมันเกิดแม่พี่แม่พี่เขาดูสนุกกันเยอะเลยวันสำคัญของแม่พี่แบบนี้เขาไม่มีทางปล่อยพี่อยู่กับผมสองคนอะพวกพี่ทะเลาะกันเหรอเขามาตามตื้อพี่อะที่บ้านเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจพี่ก็เลยเฟดตัวออกมาตอนนี้พี่บอกผมว่าพี่จะไม่คืนดีกับเขาอะผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ทำไม่ได้ Good know your place พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะซอนไม่รู้ว่าทำไมพี่ถึงโง่แบบนั้นอะก็คงเหมือนกับผมแหละที่ยังตัดใจจากพี่ไม่ได้My heart wants what it wants. ทั้งที่รู้ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่าน้องคนหนึ่งเท่านั้นอะหมิง Your mic. พี่เป็นคนเรียกนายมาเองถ้าพี่จะมาถามว่าหมิงอยู่ไหนอะผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับเรื่องนั้นพี่รู้ตอนนี้หมิงโดนขังอยู่ที่บ้านพอไปบอกพ่อว่าคบกับนายอยู่I wonder if they handcuffed him. เรื่องส่วนตัวของหมิงเนี่ยที่บ้านก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วนั่นแปลว่าที่พี่มาเนี่ยพี่จะมากล่อมให้ผมเลิกกับหมิงใช่ไหมครับพี่ทำให้พวกนายสองคนเนี่ยไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยก็ได้นะแต่ถ้าทำแบบนั้นมีแต่หมิงจะเกลียดพี่พี่รู้ว่านายเป็นคนมีเหตุผลนะเรามาหาข้อตกลงกันใหม่ดีกว่าไหมเมื่อก่อนหมิงก็เคยหลงรักผู้ชายชื่อเดียวกับนายเลยแต่ well, เขาก็มุมออนมาหานาย What funny story แปลว่าวันหนึ่ง You don't want to sit down for this, Mike ได้เหมือนกันผมยอมเลิกกับมิงก็ได้แต่ผมต้องเป็นคนไปบอกเขาเองนะครับเสียใจพ่อพี่คงไม่ยอมให้พวกนายสองคนเจอกันหรอกแปลว่าพี่ใช่ให้ผมหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่มีสาเหตุอะไรอย่างนั้นเลยเหรอครับ Did once พี่อยากให้ผมหายไปเหมือนกับโจคนเก่าแบบนั้นเหรอครับน้องโจเกิดเรื่องแล้วค่ะตอนน้องโจออกไปมีคนมาหาแม่เองน้องโจลองเข้าไปดูคุณแม่หน่อยสิคะได้ครับแม่เป็นไรครับแม่ครับแม่เป็นไรหรือเปล่าครับมีทนายคนหนึ่งเข้ามาหาแม่เขาเอาเอกสารนี้ให้ What fate do we want for Tom? โจบอกแม่ว่าเขาให้ยืมเงินมาเพื่อใช้หนี้สัญญาการเช่าเป็นเด็กเก็บ1ปีดูยังไงมันก็ไม่ใช่การยืมเงินแบบธรรมดาแม่ครับแม่ฟังโจก่อนนะครับโจอธิบายได้นะครับโจหยุดพูดเลยแม่ไม่ใช่คนโง่นะต่อให้แม่จะต้องตายแม่ก็ไม่อยากให้ลูกของแม่หาเงินด้วยวิธีแบบนี้แม่ครับโจขอโทษครับแต่แม่ฟังที่โจอธิบายก่อนได้มั้ยครับแม่แม่ไม่อยากอยู่บ้านนี้แม่จะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเราแม่จะไปอยู่กับป้านวลแม่ครับคืนเงินเขาครบเมื่อไหร่ poor poor มาหาแม่ and gay แม่ come on mom keep more understanding sex work is fine sex work is work
Why does old Joe's picture show up and not new Joe's picture? ทำไมที่มีคนแบบนี้ผมอุตส่าห์นับถือพี่นะแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะมีคนไปหาแม่นายเหรอแล้วถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครอ่ะเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะถ้าเป็นพี่พี่จะเปลี่ยนใจไหมล่ะครับพี่จะไม่เข้าไปมีคนดีๆเยอะแยะที่คบแล้วไม่ปวดหัวขนาดนี้แต่พี่รู้ว่านายทำไม่ได้หรอกหมิงไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้วแม่เป็นห่วงมาก she's skinny ดื้อกันทั้งพ่อทั้งลูกเกมนี้นะใครใจอ่อนก่อนก็แพ้หมิงเป็นไงบ้างอ่ะพี่โต like dying he's so dramaticแต่ผมเห็นหน้าพี่อะผมก็โอเคแล้ว God just have like a Soylent or something God damn it like who's gonna know จะเคลียร์อะไรก็รีบเคลียร์แล้วกันเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ใหม่เขาจะช่วยเราเองพี่เขาสัญญาผมไว้แล้วใช่พี่สัญญาว่าถ้าโจคนเดิมกลับมาพี่ช่วยพวกนายสองคนได้คบกันแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย Well, take a seat, Mike. ก็คนที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือพี่โจคนเดิมไงนี่นายอดข้าวจนสมองเลอะเลือนไปหมดแล้วเหรอฮะผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่พี่จำที่พระอาจารย์พูดได้ปะพระอาจารย์บอกว่าโจยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีชีวิตอยู่ใช่เพราะพี่โจกลับมาอยู่ในร่างใหม่นี่ไงเหลวไหลเนี่ยใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้กันฮะผมรู้ว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้อะแต่ผมเชื่อนะว่าสักวันพี่จะเชื่อเฮ้ยพ่อ I said I'll jump scare ไอ้ไม้ใครพามันเข้ามาขอโทษครับโอ้ยพี่โจแม่Wow, that's really trying to murder him in his own house. Oh, Ming, เป็นไงบ้างอะ Ming? อยู่แค่นี้เลิกเล่นละครได้ละมั้ง Wow, oh wow, give him an Oscar, or perhaps a Joe. สมกับเป็นพี่จริงๆ แต่เขาว่าไงอะนี่หมิงแกล้งอ้วกเหรอก็ถ้าไม่ทำแบบนี้จะได้มาตั้งหลักที่นี่เหรอว่าแล้วว่านายตั้งใจพ่อขังเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็รู้นะว่ายังไงพ่อก็ไม่ยอมใจอ่อนหรอกพี่จะไม่กลับไปแต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พี่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้พี่โทรเช็คกับอาจารย์แล้วนะแต่เศร้าปีไม่เชื่อต้องเชื่อเนี่ยดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะต้องยอมรักษาสัญญาแล้วสินะแล้วก็ขอยืมตัวเลขานายด้วย borrow that secretary all rightเหนื่อยหน่อยนะ Oh my God, they're so in love. ยินดีครับ This is all Mike's plan as well. ทำแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยนะ The steel gym away from เอาไก่กันนะ So okay. annoying. ไม่เอาชิ้นนั้น So annoying. นี่กินเองก็ได้ไหมเนี่ยฮะแขนก็ไม่ได้เจ็บนี่กินเองมันก็แค่อิ่มท้องอะแต่พี่ป้อนมันก็อิ่มใจคำพูดแบบนี้มาจากไหนนะจากพี่แหละแม่เธอนั่งอยู่นั่นแหละถ้าเธอไม่ป้อนหมิงก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วขอบใจนะที่เอาตัวปกป้องหมิงจริงๆแล้วแม่เป็นคนส่งทนายไปบ้านเธอเองแต่ฮะมามผมนึกแล้วเชียวถ้าเกิดว่าหน้าที่การงานของผมดีขึ้นเนี่ยผมจะทยอยใช้นี่ทั้งหมดให้เร็วที่สุดเลยครับ My God this is giving me cook and crush flashback เราสองคนไม่ได้คบกันเพราะผลประโยชน์อย่างที่แม่ห่วงนะ I'll pay it all back สำหรับแม่แล้วอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขของแม่ That is not what it sounded like in the previous episodes
แม่ก็จะไม่ยุ่ง Everybody had a quick change of heart รู้ไหมว่าพี่ต้องทำผิดกฎหมายตั้งกี่ข้อเนี่ยก็จะหามาได้ผมนัดพ่อไว้แล้ว Hope there's some good evidences to destroy some thong in there too I want to say หายดีแล้วเหรอ Shut up ผมว่าพี่เป็นห่วงตัวเองเหอะนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดว่าพี่ตรงแอบเอาชื่อบริษัทพ่อไประดมทุนเพื่อมาใช้หนี้ตัวเองหมิงหมิงไปเอามาจากไหนอะไม่จริงนะครับพ่อผมว่านักธุรกิจระดับพ่อจริงๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะผมจะไม่ส่งหลักฐานพวกนี้ให้นักข่าวแต่พ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าพ่อจะเลิกยุ่งกับพวกผมนี่แกกล้าเอาชื่อถึงวงกูลของเราอะไปแลกกับมันเหรอยะหมิงหมิงคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าหมิงทำแบบนี้อ่ะพี่จะไม่มีที่อยู่ในวงการเลยนะพี่ทำตัวเองแท้ๆผมจะมาสงสารพี่ทำไมนายจะไม่สงสารพี่ก็ได้แต่นายควรจะสงสารหลานได้บ้างนะ he's gross แต่นายควรจะสงสารหลานได้บ้างนะis a disgusting คือเมย์เขาท้องได้4เดือนแล้วครับหมิงถ้างั้นเรามาคุยกันดีๆเถอะ so quick อย่างน้อยก็เห็นกับหลาน good god may say something เกี่ยวกับลูกหนู yes เมย์พวกเรากำลังคุยธุระกันอยู่นะก็คุยไปสิทำไมต้องเอาลูกไปเกี่ยวด้วยอ่ะหมิงอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะไม่ต้องสนพี่กับลูกเจ้เมย์คะเมย์พูดแบบนี้ The only useful person in this family ครอบครัวเมย์อยู่นี่ส่วนพี่อ่ะคือคนที่กำลังจะเอาครอบครัวเมย์ไปหากินน่ะว่าไงเงินทั้งหมดในชีวิตของแกของผู้ชายคนนึง Just like me it's pretty this is one aloneแกเลือกไม่ยากนะ Does he really need all of this step? แต่ผมเลือกพี่โจหมิงหมิงต่อไปนี้เลยค่ะจิมก็ไม่ต้องมาดูแลผมแล้วนะไม่ครับคุณหมิงไปที่ไหนผมจะตามไปด้วยขอบใจนะแต่ผมคงไม่มีเงินจ้างคุณอีกแล้วอะแต่ผมรู้นะว่าใครมีอะ My big brother พี่ไมค์เขาหาเลขาอยู่นานแล้วแต่ไม่เจอใครถูกใจสักทีอะ Secretary เลขาจิมคิดว่าถ้าไปทำงานให้พี่ผมเนี่ยเลขาจิมจะถูกใจไหมอืมผมได้สัมภาษณ์ไปให้แล้วรีบไปแล้วกันเพราะถ้าเกิดหมิงออกไปอะหมิงจะต้องไปลำบากกับพี่แล้วนะแล้วพี่แน่ใจไหมล่ะพอละก้าวออกไปเนี่ยเท่ากับเปิดศึกกับบ้านผมแล้วนะจะเจออะไรก็ไม่รู้นะ Fresh clean blank slate Been watching you for 4 hours อะไรพี่เลยค่ะเอาใบหย่ามาให้เมย์เหรอ What's your plan here ตองยังต้องพูดอะไรก่อก็เมย์เรื่องน้องชายของเมย์มาก่อนพี่เมย์ไม่ได้เห็นว่าหมิงสำคัญกว่าพี่ Oh he's dumb แต่เมย์ก็เห็นว่าลูกของเราอะสำคัญกว่าที่พี่จะเอาไปเป็นเครื่องมือต่อรองกับคนอื่นอะเมย์มีเรื่องนึงที่สงสัยมาตลอดนะถ้าเมย์เป็นคนไม่มีเงินอะพี่ยังจะอยากแต่งงานกับเมย์ปะเมย์ก็รู้คำตอบแล้วนี่ Oh, he's nasty, and he's not even like Tinashe nasty. He's just nasty. Pay for Todd. Don't matter now, bitch. Like, stupid. Ooh, let's break some kneecaps. Excited for this. Like, a part of me wants to be like, oh, maybe he's doing this to protect her and the child. But I'm still like, you suck.โทษทีว่ะพอดีวันนี้แฟนกูมารับอะโอ้แฟนมารับด้วยแฟนมารับเป็นกินคนโอ้กอดโอ้พี่เหรอหมิงเดี๋ยวพี่เช็คของก่อนอะโจเอ้า
Oh god. Oh god. He's gonna bring Joe into this. Joe is gonna get hurt. Joe, help me. Oh my god, what if the loan sharks go after Joe? Because they see him from the back. And he stands in for him. Oh my god. It's gonna be the stand-in without wanting to be the stand-in. It's gonna be terrible. Oh, Joe. He's too good. He's too good for this world. Oh. This timing. Oh, fuck me. God damn it. Stop, Joe. Why would you do this? This is the worst. ยังไงพวกนั้นก็จะเอาตัวพี่ไปให้ได้เขาไม่ได้คิดจะช่วยพี่เขาช่วยลูกพี่ให้ได้เจอหน้าพ่อเขาพี่โตนะพี่โตเมื่อไหร่จะเลิกเป็นคนดีสักทีวะพี่ขอโทษนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้สแตนอินเขารับงานนอกจอด้วยนี่คุณเป็นเจ้าหนี้พี่ตรงเหรอครับใช่แต่มึงต้องตายแทนมันละสวัสดีครับผมหมิงเป็นน้องเขยพี่ตงกระเป๋าเงินตัวจริงมาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ตงติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่ไอ้สแตนอินเนี่ยมันไม่ธรรมดาละตงอ่ะมันติดเงินผมทั้งหมด300กว่าล้านรวมดอกเบี้ยรวมค่าเสียเวลาแล้วผมคิดกลมๆที่500ล้านพอขอเป็นเงินสดก่อนบายนี้ละกัน Before midnight before the clock strikes 12มึงจะไม่เห็นหน้ามันอีกเงินมากขนาดเนี้ยพวกเราหาให้คุณไม่ทันหรอกนะก็โทรหาพ่อคุณดูสิ The banks are closed yes it's after working hours Nobody has that amount of cash just lying around please นี่มันอะไร10ล้านบาท Only 10 million ค่าแรงตัวเขากับผมหมิงถามมีไม่ได้นะหมิงพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าอยากได้เงินที่เหลือ Okay this is now reminding me of love in translation แม่ผมให้คุณได้มากกว่า500ล้านอีกทำไมนายถึงต้องทำขนาดนี้เพื่อไอ้เนี่ยคนเดียว Mr. Debt Collector I love him เพราะเขาคือคนสำคัญของผมที่ไม่ว่าใครก็มาแทนไม่ได้โอเคเดี๋ยว means like I do love a good love story I you got me you got me for 10 million yeah yeah like you got riz sir พวกมึงแอบเรียกตำรวจเหรอใครเรียกตำรวจวะต้องเป็นแม่แน่ๆเลย wowMom, can you just be cool for one second and stop embarrassing me? Oh, Joe's gonna get shot. And he's gonna get a bullet in his back. Oh, here. It's gonna happen here. I know it. Oh. God damn it. Ugh.It's beautiful back. Poor Joe. What you say? That you only meant well. Oh, and he's gonna fall down the stairs too? That's too much. Oh my god. Oh, this is awful. They really couldn't just let him like do a dramatic fall to the ground.He almost got pushed down the stairs, too. He didn't just get shot in the back. Now both his legs are broken, too. like,
Harry Potter, where we're in that little place. At least he's not dead. Oh god, what if old Joe gets stuck out here now and he can't get into new Joe's body and then new Joe wakes up? No! Wow, I made myself upset. Sir, nobody invited you to this part. คุณเป็นใครครับเราเป็นอาจารย์ของหมิงที่เจ้าเห็นคือจิตของเราก็แปลว่าผมตายแล้วงั้นเหรอครับไม่ตายแต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิตเจ้ากลับมาอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอีกครั้งอีกครั้งครั้งก่อนข้างบนเป็นคนเลือกให้เจ้าถึงได้กลับมาเจอเคราะห์กรรมซ้ำๆแต่วันนี้เจ้าจะได้เป็นคนเลือกเองแล้ว yeah. ถ้าอยากทรมานอยู่ในวังเป็นเดิมก็กลับเข้าร่างแต่ถ้าอยากหลุดพ้นจากวงจรนี้ก็เดินออกประตูนั่นไปไม่เหนื่อยอีกเหรอกับชีวิตที่ต้องคอยเป็นตัวแทนให้กับใครต่อใครตอง But Mr. Forrest, man, I love him. Sorry, you're going the wrong way. That's no. No, we don't, no. No, we don't want that. You better turn up. No, Joe, what, Joe? Excuse me! Excuse me!